ีค่ะทุกคนวันนี้พบกับ BJ Walk อีกแล้ววันนี้เราจะพาไปดินเนอร์ที่คากุระเอลซิกันโดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะสแกนเพื่อดูเมนูอาหารตรงนี้เลยค่ะสำหรับเมนูแรกที่เราจะสั่งวันนี้นะคะก็คือคากุระโกเซนกริลยูซุแซมเมนเป็นเมนูของจุ้ยค่ะเมนูนี้รอชมนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเอ่ยส่วนนี้เป็นเมนูซูชิค่ะเราก็เลื่อนดูเลยว่าเราจะสั่งอะไรวันนี้จะมากินซูชิไข่ถ้าเราไม่สะดวกดูในโทรศัพท์นะคะก็จะมีเมนูที่เป็นกระดาษแบบนี้ให้เราดูด้วยค่ะนี่คือเมนูซูชิจุ้ยสั่งฮอตทีหรือว่าชาร้อนมาค่ะซูชิอิกุระกันกันซึ่งเป็นเหมือนไข่ที่มันกินแล้วจะแตกแล้วก็อูนิคาวๆหน่อยๆค่ะและนี่เลยของโปรซูชิไข่ม้วนอร่อยมากขอบอกเดี๋ยวเรามาชิมอูนิซูชิอูนิค่ะว่าจะเป็นยังไงชิมอิกุระกันกันนะคะที่จะเป็นเหมือนไข่ไข่อะไรก็ไม่รู้พอกินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกแต่ว่าอร่อยดีค่ะมาแล้วค่ะเมนูของจุ้ยเมนูที่รอคอยนานมากพันธุ์สิบเซตนี้26เหรียญค่ะทุกคนร้านเขาไปเท่าไหร่เลยอยากจะบอกความรู้สึกว่าเข็มเนาะไม่เอาเราไม่มีความจะต้องมีเธออยู่แล้วเราบอกว่า
ไม่มีความวิจารณ์นะแต่เราพูดไปแล้วอาหารไทยอยู่ไหนอาหารไทยอยู่มันอยู่เส้นเป็นรูปเป็นเงินโอเคเป็นเงินใหญ่อะสำหรับวันนี้อิ่มหนำสำราญนี่ไงร้านที่เรามากินเดี๋ยวจะพาดูยามค่ำคืนของดาวน์ทาวน์เอลซิกันเดอร์นะคะ